พามาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของกองเชียร์นะต้องบอกว่าเวลาเชียร์อะไรเนี่ยตัวมันไปด้วยโอ้โยกตามไปด้วยเช่นเดียวกันกลุ่มนี้ค่ะกำลังเชียร์การแข่งเรือยาวคือต้องบอกว่าสนุกสนานทีเดียวนะคะแล้วเรือยาวเนี่ยเขาจะมีเสียงด้วยนะค่ะเชียร์ไปเชียร์มาค่ะปรากฏว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะว่าสะพานรับน้ำหนักคนไม่ไหวพังถล่มลงมาดูภาพกันค่ะเล่นฝั่งไหนครับอุ้ยผ่านท่วมเลยครับเฮ้ยโหนี่คือพังลงมาเลยนะฮะสะพานเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นในการแข่งเรือหางยาวเร็วติดเครื่องยนต์บริเวณคลองหนองงูเห่าค่ะอยู่ที่ตำบลศรีสะจระเข้น้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการคือต้องบอกว่าจังหวะนี้ค่ะกองเชียร์ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเชียร์กันอย่างสนุกสนานแต่ปรากฏว่าสะพานเลียบคลองหนองงูเห่ายาวประมาณ10เมตรพังถล่มลงมาแล้วเมื่อสักครู่นี้จังหวะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่ามันมีเรือที่จอดอยู่ใต้สะพานอีกหลายลำและในเรือแต่ละลำก็มีคนที่เชียร์อยู่บนเรืออีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะพอสะพานมันพังถล่มลงมามันก็ไปทับคนที่อยู่บนเรือบาดเจ็บกว่า10คนเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะสอบถามผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะเขาก็เล่าบอกว่าบนสะพานที่เกิดเหตุเนี่ยมีคนมายืนรอดูการแข่งเรือหางยาวจำนวนมากส่วนมากคนเจ็บไม่ใช่คนที่อยู่บนสะพานนะคะคนเจ็บเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในเรือที่อยู่ใต้สะพานเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปโดยที่ก่อนเกิดเหตุค่ะมีคนตะโกนบอกด้วยว่าสะพานเลื่อนแต่เขาบอกว่าจังหวะที่เห็นสะพานเลื่อนเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าแค่ไม่กี่วินาทีสะพานก็พังลงไปในคลองหมดแล้วแล้วก็ไปทับคนที่อยู่ในเรือหางยาวที่อยู่ใต้สะพานทางด้านตำรวจสภ.บางเสาธงค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ประสานไปยังอบต.บางเสาธงให้เข้ามาตรวจสอบสะพานแล้วก็ดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดส่วนเรื่องของการแข่งเรือเนี่ยต้องไปตรวจสอบด้วยค่ะว่ามีการขออนุญาตกับทางจังหวัดหรือไม่เดี๋ยวจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำต่อไปค่ะไม่พลาดทุกข่าวสารติดตามข่าว GMM 25คมชัดคัดเพื่อคุณเพียงกด Subscribe และกดกระดิ่ง YouTube GMM 25 Thailand อัปเดตทุกวันที่นี่ทางช่อง GMM 25